เรื่องผู้มีสรีระชิ้นสุดท้ายพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบพระสารีบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระเทระสละทรับออกบวชในการนั้น พระสารีบุตรเทระเที่ยวไปบินทบาทกับภิกษุห้าร้อยรูปได้ไปยังประตูรเรือนของมารดาในบ้านนาลกะครั้งนั้นนางนิมนต์ให้ท่านนั่งแล้วขณะอังคาดอยู่พลางบ่นว่าผู้จเจริญท่านไม่ได้ของเคี้ยวที่เป็นเดนและนำข้าวที่เป็นเดน ก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ติดอยู่ด้านหลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์แปดสิบโกดบวชเสียได้ท่านให้เราชิบหายแล้วบัดนี้ท่านจงบริโภคเถิดแม้ขณะถวายพัดแก่ภิกษุทั้งหลายนางก็กล่าวว่าบุตรของเราถูกท่านทั้งหลาย ทำให้เป็นคนรับใช้ของตนแล้วบัดนี้พวกท่านจงบริโภคเถิดพระเทระรับภิกษาแล้วได้ตรงไปยังวิหารครั้งนั้นท่านพระราหุลเอื้อเฟือพระาศาสดาด้วยบินทบาทแล้วทีนั้นพระาศาสดาตรัสกะท่านว่าราหุล พวกเธอไปณนะที่ไหนพระราหุนทูลว่าพวกข้าพระองค์ไปยังบ้านของย่าพระพุทธเจ้าค่ะก็ย่าพูดอย่างไรกับอุปัชายะของเธอพระอุปัชายะของข้าพระองค์ถูกย่าดา่าพระพุทธเจ้าค่ะอุปัชายะของเธอถูกย่าว่าอย่างไร กล่าวว่าผู้เจริญท่านไม่ได้ของเคี้ยวที่เป็นเดนและน้ำข้าวที่เป็นเดนก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ติดอยู่ด้านหลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์แปสบโกดบวชเสียได้ท่านให้เราชิบหายแล้วบัดนี้ท่านจงบริโภคเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ส่วนอุปัชยายะของเธอว่าอย่างไรไม่ว่าอะไรอะไรเลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลาย คุณทั้งหลายของพระสารีบุตรเถระน่าอัศจรรย์หนอเมื่อมารดาของท่านด่าอยู่ท่านก็มิได้โกรธเลยพระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้ว จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขีนาศพทั้งหลายเป็นผู้ไม่โกรธเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดมีศีลไม่มีตัณหาเครื่องฟูขึ้นผู้ฝึกแล้วมีสรีระในที่สุดนั้นว่า เป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้มีสรีระชิ้นสุดท้ายจบ